คุณผู้ชมฮะกลับมาอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันวันนี้รายงานพิเศษของเราในช่วงทุบโต๊ะข่าว Exclusive อย่างที่บอกไปแล้วฮะวันนี้เซ็กวอร์เกอร์เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมแล้วฮะว่าควรจะได้รับการเข้ามาถูกกฎหมายแล้วหรือยังแต่บางคนก็ยังคงหลบซ่อนๆวันนี้รายงานพิเศษเราไปติดตามชีวิตของเซ็กวอร์เกอร์คนนึงนะฮะคุณธนาภาคุณผู้ชมมีคนนึงเขาบอกว่าเขาได้เพียงไม่กี่ร้อยนะฮะแล้วห้องที่ใช้50บาทเท่านั้นเองรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานพิเศษเรื่องนี้กันครับเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ผ่านมาไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยแม้จะมีไซด์ไลน์คาราโอเกะอาบอบนวดแต่ใจกลางกรุงยามค่ำคืนยังคงมีสาวๆสวยๆหน้าตาดีมายืนขายบริการริมถนนให้เห็นกันหลากหลายพื้นที่ราคาพันต้นๆคือค่าตัวของพวกเธอที่พร้อมปลดเปลื้องความสุขให้กับหนุ่มๆนักท่องราตรีเที่ยวไหมคนละพันเดียวค่ะมีคนนี้ด้วยมีคนข้างด้วยไงนึกว่ามาคนเดียวอ๋อทำอะไรได้บ้างครับช่วยทำอยู่จ้ะเท่าไหร่เท่าไหร่คนละพันเดียวค่ะคนละพันเดียวรวมห้องไหมใช่ค่าห้องต่างหากค่ะค่าห้องเท่าไหร่อ่ะค่าห้อง400ลูกค้าจ่ายรวมได้ไหมพันสี่ห้องเดียวกันได้ป่ะได้ค่ะงานคือเงินสาวใจสู้เธอไม่แคร์ขอแค่ให้ได้ขึ้นงานหากชายหนุ่มจะรุม3-1ก็ไม่ยีระรับได้หากทำให้ลูกค้าพอใจ2-1ก็ได้เอามา2-1ก็ได้เหรอการแปลกๆจริงเหรอจริงเหรอใช่เอามา3-1ได้ไหมมี3คนเหรอได้มี3คนมา3ก็ได้3ก็ได้เท่าไหร่เอาลดให้คนละ 1,300 อ๋อลุ่มหมดเลยเอาไหมที่เที่ยวของพวกผู้ชายบางที่ราคาเบาๆเอาใจขาเที่ยวงบน้อยเธอก็พร้อมเสนอราคาหลักร้อยแลกกับเซ็กส์ชั่วคราวสวัสดีครับ600ทำอะไรได้บ้างครับที่ไหนครับแล้วมีโรงแรมไหมครับที่ไหนครับตั้งแรมร้อยแถวคลองหลอดในตรอกสาเกตำนานแหล่งขายบริการที่มีมาอย่างยาวนานขึ้นชื่อว่าที่นี่คลาคร่ำไปด้วยสาวรุ่นลายครามปะปนกับสาวใหญ่และวัยรุ่นซึ่งมีให้เห็นไม่มากนักเก้าอี้พลาสติกริมฟุตบาทคือโต๊ะทำงานในออฟฟิศเปิดโล่งซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดสาวในตรอกนั่งถือกระเป๋ารอเสียงเรียกหาจากหนุ่มน้อยใหญ่ที่มาเที่ยวใช้บริการพวกเธอเราพบหญิงขายบริการรายหนึ่งนั่งซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดๆข้างตึกเธอรูปร่างท้วมผิวดำแดงบอกว่าอายุ49แล้วเรียกค่าตัว200บาทบริการได้เหมือนคนอื่นทุกอย่างพร้อมเดินฝ่าความมืดลัดเลาะริมทางไปเช่าโรงแรมชั่วคราวแห่งหนึ่งในตรอกเล็กๆเป็นวิมานในค่ำคืนนี้ทันทีที่ไปถึงเจ้าของขอเก็บค่าเช่าชั่วคราว50บาทพร้อมถุงยางให้ฟรีเป็นโปรโมชั่นแต่วิมานตรงหน้าไม่มีล็อบบี้หรูหรามีเพียงห้องน้ำ 2-3 ห้องใช้รวมกันมีถังน้ำและโถส้วมเก่าๆให้เช็ดล้างหลังเสร็จภารกิจก้าวแรกที่เดินเข้าไปในห้องไม่พบเตียงหรูมีฟูกกับหมอนและถังขยะ1ใบไร้ความเย็นฉ่ำจากแอร์คอนดิชันมีเพียงอากาศอันอบอ้าวและพัดลมเพดานเปลือยๆ1ตัวพัดไล่กลิ่นอับในวิมานคืนนี้เธอเปิดใจทำงานกว่า20ปีเมื่อก่อนรับงาน 6-700หนึ่งคืนมากที่สุดเคยรับถึง7คนแต่ก่อน7-8เที่ยวได้ตอนนี้ไม่ได้จ้ะทำตั้งแต่อายุ23จ้ะตอนรับงานครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างอุ้ยรู้สึกเก็บแขกทำแรงแต่ด้วยวัยอันล่วงเลยลดราคาเหลือ200หลายวันแล้วก็ยังไม่มีลูกค้าสักรายเงินที่ได้มาเอาไปทำอะไรเอาไปให้ลูกกินเรียนจบปวช.จ้ะรู้ไหมว่าเรามาทำงานไม่รู้จะหลอกเขาว่ามันนวดรับงานตั้งแต่วัยรุ่นยันคนแก่วัย70-80ปีเราอายุมากที่สุดเท่าไหร่70-80เขาทำไหวหรอบางคนเขาไม่ทำซ้ำร้ายยังเคยถูกขี้ยาทุบตีทำร้ายชักดาบฆ่าบริการบางวันเจอโรคจิตวิตฐานย่ำยีอย่างไร้ความปานีทำ
รุนแรงบางคนก็งี่เง่าจะเอาเงินคืนบีบคอโยนเงินคืนคนติดยาก็หนีโดนมันจะไม่ใส่ถุงแล้วด่ามันตีบางคนก็บีบนมจนหมดฤทธิ์ตีก็วิ่งหนีบางทีไม่ใช่ได้เงินเขาง่ายแต่ก่อนนะได้วันเจ็ดแปดเที่ยวชีวิตนี้คงไม่มีรักแท้เคยมีลูกค้าประจำแต่เขาก็หายไปแม้เจอเสียงเหยียดหยามดูหมิ่นก็ต้องทนทำงานบริการกลัวจ้ะตรวจเลือดอยู่เดี๋ยวหมอก็มาตรวจข้างหลังตรวจฟรีมีนายกหรือรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยเราอยากจะให้เขาทำอะไรกับเราบ้างที่ว่ามีบัตรรักษาฟรีถ้าเป็นป่วยอะไรจ้ะนี่กลัวแล้วทำไมที่ยังทำงานเพราะไม่มีกินฝันลึกๆเอาไว้ว่าสักวันจะเก็บเงินสักก้อนไปเริ่มชีวิตใหม่คิดว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ครับหมื่นกว่า20,000จะไปซื้อรถเข็นแล้วตอนนี้มีเงินเท่าไหร่กินไปวันอาสาสมัครมูลนิธิอิสระชนพาทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจโดยรอบแถวตอกสาเกยิ่งน่าแปลกใจช่วงกลางวันคนไร้บ้านอย่างสาวใหญ่สูงอายุมายืนให้บริการดูผิวเผินมองไม่ออกเธอยืนปะปนอยู่ข้างถนนเสียงสะท้อนของจิตอาสาไม่อยากให้สังคมดูถูกเซ็กเวิร์กเกอร์อยากให้มองว่าเป็นอาชีพหนึ่งชีวิตถูกบีบคั้นจิตใจย่ำแย่แต่พวกเธอกลับถูกตีตราซ้ำและเมื่อทำไม่ถูกกฎหมายเหมือนเมืองนอกไม่ได้ก็ฝากหน่วยงานรัฐดูแลสิทธิรักษาเมื่อเจ็บป่วยเรื่องโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าสู่ระบบแรงงานได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นหนึ่งเสียงเนี่ยจะมองว่าการเข้าถึงสวัสดิการหรือการจับต้องในสวัสดิการของคนที่จะเข้ามาดูแลคือมันไม่ใช่แค่การส่งขอด้วยตัวเงินเพราะเราต้องบอกว่าเฮ้ยการส่งขอด้วยตัวเงินมันก็ดีแหละแต่มันก็ต้องมีการพัฒนาในรูปแบบอื่นการเตรียมพร้อมในสังคมผู้สูงอายุอย่างนั้นวันนี้ผู้สูงอายุออกมาอยู่ในถนนมากขึ้นเป็นคนไร้บ้านมากขึ้นมีภาวะป่วยมากขึ้นถ้ามีใครมาซื้อบริการอะไรเงี้ยก็ได้ค่าข้าวไปแต่ละวันเพราะฉะนั้นมันมีสาเหตุของการออกมาแล้วมันพอย้อนไปถึงสาเหตุเนี่ยมันคือของเรื่องระบบสวัสดิการของการเข้าถึงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากกว่านั้นคือเรื่องของทัศนคติของสังคมด้วยที่ยังมองในเชิงลบกับในอาชีพนี้แม้จะปีนี้เป็นปีที่เปิดกว้างมากขึ้นก็ตามเนื้อตัวร่างกายหรือเด็กพูดเรื่องเพศได้มากขึ้นก็ตามแต่ว่าเรายังมีคนที่ยังตีตาหรือรับไม่ได้ในเชิงลึกๆภายในจิตใจอะค่ะผู้สูงวัยขายบริการยังมีอยู่จริงสะท้อนภาพบางมุมในสังคมไทยพวกเขาไร้บ้านไร้ที่พึ่งพิงเสี่ยงโรคติดต่อและเหตุอาชญากรรมต่อให้วันนี้มีเซ็กเวิร์กเกอร์หรือการค้าประเวณีและมีทั้งโลกออนไลน์ทั้ง OnlyFans คดีข่มขืนก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเมื่อวงจรนี้ยังหมุนต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องเข้ามาดูแลเพราะความเป็นคนนั้นเท่ากันแต่พวกเขาไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิเหมือนคนอื่นๆสวัสดิการขั้นพื้นฐานยังคงเป็นเรื่องที่พวกเขาเหล่านี้ต้องการทีมข่าวอมรินทร์ทีวีรายงาน